ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามเลยคุณค่ะวันนี้ทำผัดเผ็ดกระดูกค่ะนี่กระดูกทอดกระดูกกันเลยเนาะทำง่ายๆสไตล์เราเลยจ้ะพริกกระเทียมตำมาจ้ะผัดเผ็ดกระดูกเนาะอันนี้พริกกับกระเทียมนะจะผัดพริกกระเทียมให้หอมนิดหน่อยก่อนค่ะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปเนาะความเผ็ดอะไรนี่ก็แล้วแต่เราเลยจ้ะผัดพริกแกงให้ขึ้นฟูเลยตอนนี้ผัดง่ายๆจ้ะครัวเราเน้นง่ายง่ายและอร่อยจ้ะประมาณนี้เนาะปรุงรสน้ำตาลจ้ะซอสปรุงรสนิดหน่อยพอจ้ะแค่นี้จ้ะสำหรับเรานะเราปรุงรสแค่ตรงนี้ปลาดุกที่เราทอดไว้จ้ะทอดพอไม่ต้องกรอบจนเยอะแยะอะไรแบบนี้เนาะง่ายเนาะแป๊บเดียวอันนี้ก็คือใบมะกรูดจ้ะพริกแดงจ้ะกระชายจ้ะเน้นผัดง่ายตามใจฉันว่างั้นนี่ถ้าใครไม่ชอบแห้งแบบนี้เนาะเราก็สามารถใส่น้ำก็ได้ใส่นมก็ได้แต่ของเราจะใส่นมนิดหน่อยจ้ะค่ะประมาณนี้เลยคลุกเคล็ดคลุกเคล็ดจ้ะชิมรสตามใจชอบเนาะแค่นี้ค่ะแซ่บและกระดูกผัดเผ็ดของเราง่ายเนาะแซ่บขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching บ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย